ีสานเฮาสมัยตะกี้มันก็แห้งแล้งเนาะครับคนสิจําภาพว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพื้นดินแตกแห้งแต่ว่าซุมื้อนี้คนบ้านเฮาที่ได้รับการศึกษาเนาะต่างประเทศก็มีหรือว่าในกรุงเทพเขาก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาพัฒนาขึ้นให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มันทัดเทียมกับอารยประเทศต่างๆที่เขาไปพ้อมาว้าวได้ไหมพี่ ว้าวเลยอยากให้ว้าว อยากให้ว้าวกินข้าวหรือยังไปใส่มาเจ้ามาจักเสยทุกคนรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมผมก็เป็นลูกครึ่งร้อยเอ็ดนึกถึงความแข็งแกร่งของคนอีสานเลยแข็งแกร่งบึกบึนอดทนเจ้าคนอีสานบ่เป็นอย่างเฮาคือบ่เอาเข้าดีๆที่สุดในโลกเนี่ยมาเฮ็ดเบเกอรี่ที่ดีที่สุดในโลกให้คนเนี่ยมากินไม่เคยกินหรอแซ่บอีหลีหรอตอนนี้เราเป็นดีไซเนอร์พอมาทำอาหารเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตลาดก็เป็นที่เรียนรู้ของเราตอนนี้อีสานกำลังมาเหมือนกันพ่อแม่เป็นชาวนาเขาไม่เข้าใจว่าลูกจะไปเรียนศิลปะทำไมอะค่ะตอนผมเป็นเด็กอ่ะเขาจะเรียกว่าไทยด่านนะครับก็คือเหมือนไอ้บ้านนอกอะครับร้องไห้นะไม่มีใครสนใจมันตายแน่ๆทุกอย่างที่เป็นตัวเฮามันปลูกฝังมาในชีวิตเฮาร่างกายเฮาเฮาก็ต้องถ่ายทอดในแบบนั้นอย่าไปโกหกตัวเองน้ําก็ไม่ดีที่ดินเราก็ไม่ดีอะไรเงี้ยจะไปหาเงินยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีสานแผ่นดินทองจริงๆนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดมันเป็นวิทยาศาสตร์กับศิลปะรวมกันเกิดจากความชอบล้วนๆเลยถ้าสมัยเนี้ยถ้าเรียกผมไทยดานผมภูมิใจมากคืออยากให้มีความสุขให้มันเต็มที่มันสมควรแล้วที่สิเป็นชั่วโมงของอีสานอีสานแซ่บไหมถามจริงแซ่บแซ่บทุกอย่างแม่นครับน้าสาวแซ่บไหมดูสิแซ่บกว่า